าเจอกับติวอีกแล้วนะคะวันนี้ดิวจะมาพูดถึงแฟชั่นของสาวๆ Blackpink ใน MV How You Like That ที่กำลังติดเทรนด์โลกอยู่ตอนนี้นะไม่ถึง2วันก็ทำยอดวิวใน YouTube ไปแล้ว100ล้านวิวจ้าซึ่งเป็นอะไรที่สมกับการรอคอยมากๆเลยนะคะกับการห่างหายไปเป็นปีๆเลยของสาวๆและในการคัมแบ็กครั้งนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบอลังมากแม้กระทั่งเรื่องของแฟชั่นแล้วก็คอสตูมของเขานะซึ่งคอสตูมหรือสไตลิสต์ของเขาก็สมกับการเป็น YG ก็คือ YG นะคะส่วนตัวติ๋วนะเป็นแฟนคลับของ Blackpink อยู่แล้วคือเอาง่ายๆเป็น YG Stan นั่นเองเป็นแฟนคลับของ YG Stan ตั้งแต่ออริจินอลรุ่นลุงก็คือ Big Bang To Anyone Winner Icon Epic High เอาง่ายๆคือแบบเป็นติ่งทุกคนรวมไปถึงพวกนักแสดงแบบนำจูยอกสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็ย้ายค่ายไปแล้วนะคะแล้วก็ยูยินอ่ะอุ๊ยคือแบบเยอะมากเป็น YG Stan จริงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็วีสาวๆ Blackpink มากแล้วก็แบบต้องจับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสาวๆมาทำในวันนี้นั่นก็คือการส่องคอสตูมหรือว่าส่องแฟชั่นเอาท์ฟิตของสาวๆใน MV นี้ซึ่งแบบหลุดมาจากยานแม่มากๆนะคะแล้วก็อลังมากรวมราคาสี่รวมก็คือเหยียบหลักล้านจริงๆเลยนะคะของเอาท์ฟิตทั้ง4คนนะคะและวันนี้ติ๋วก็มาในลุคของสาวเจนนี่นั่นเองนี่คือพยายามให้เหมือนสุดแล้ว ลุคของเจนนี่ก็จะเป็นแบบใส่เสื้อยีนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยในพีรีลีลุคของสาวเจนนี่ในพีรีลีที่ทางค่ายปล่อยออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ชอบแล้วก็เอ้ยแต่งตามได้นิดนึงนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแฟชั่นของสาวๆนั้นจะแบบอลังแค่ไหนแล้วก็มาจากแบรนด์ไหนบ้างแล้วก็ราคาไหนบ้างวันนี้ติ๋วจะมาพูดแบบละเอียดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่มาติ๋วให้เครดิตเขาหน่อยนะคะเป็นเว็บของเว็บ INKI Style อ่านว่าอินกี่สไตล์หรือเปล่าเขาทำเกี่ยวกับแบบว่า K-pop fashion นะคะแล้วก็รวมว่าเป็นของแบรนด์อะไรมาจากเว็บไหนแล้วก็ใส่ราคาแปะลิงก์ให้เรียบร้อยติ๋วก็ไปเจอมาแล้วก็เป็น reference มาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูว่าเอาท์ฟิตหรือแฟชั่นของสาวๆเนี่ยมันจะมาจากแบรนด์ไหนบ้างแล้วราคามันเท่าไหร่มันจะอลังการตาแตกและแพงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเรามาพูดถึงเอาท์ฟิตแรกของสาวจีซูค่ะติ๋วจะเริ่มจากจีซูก่อนเป็นคนแรกนะคะเพราะติ๋วรู้สึกว่าในการคัมแบ็กครั้งนี้กับ MV นี้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นจีซูแอเรียพีเรียดมากๆเลยนะคะเพราะปังมากๆตั้งแต่ลุคที่ปล่อยออกมาจากทางค่ายนะคะก็คือเป็นลุคพรีรีลีสของMV นี้ใช่ไหมที่ค่ายปล่อยออกมาติ๋วรู้สึกว่าลุคของจีซูเป็นอะไรที่ปังมากๆปังมากเลยนะคะแบบเด่นสง่าดูแบบว่าวินางแบบมานางมาจริงๆนะคะใน MV นี้เนาะก็เลยมาทำเป็นจีซูแอเรียพีเรียดนะคะมีทั้งหมด3ลุคด้วยกันนะคะเรามาเริ่มที่ลุคแรกนะคะนี่ติ๋วจดมาเลยนะว่าใครแต่งตัวแบบไหนบ้างสำหรับลุคแรกของสาวจีซูนะคะก็มากับเสื้อครอปท็อปสีดำตามด้วยกางเกงยีนขายาวเป็นกางเกงยีนขายาวนะคะแล้วก็บวกกับรองเท้าบูทสีลุ้งเป็นสีแบบอะคริลิกอะสีลุ้งเป็นบูทนะคะซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ครูแล้วก็เป็นสมกับยานแม่ YG อะซึ่งติ๋วคิดว่าสไตลิสต์เขาแทนมาได้แบบลุคของแต่ละคนคือแบบมันใช่นะคะซึ่งลุคแรกนี้นะก็จะเริ่มจากกางเกงยีนนะกางเกงยีนของจีซูในลุคนี้ก็คือมาจากแบรนด์ถ้าอ่านผิดหรือต้องขออภัยด้วยนะคะก็ไม่ได้ช่ำชองเกี่ยวกับแบรนด์อะไรขนาดนั้นมากเท่าไหร่นะคะกางเกงยีนของสาวจีซูในลุคนี้นะคะกางเกงยีนนะคะเป็นมาจากแบรนด์ GMBH นะคะทุกคนซึ่งชื่อรุ่นว่าซึ่งอ่านผิดหรือเปล่านะคะ Hennet Organic Cotton Jean Couch ซึ่งโซลด์เอาท์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะสิริราคาก็คือ470ยูโรค่ะทุกคนตีเป็นเงินไทยก็ 18,800 บาทเกือบ 20,000 เองก็กางเกงยีนตัวเดียวนะคะแล้วก็รองเท้าของเขานะรองเท้าของเขาชื่อรุ่น Camel 203มาจากแบรนด์ Demonia นะคะ DEMONIA นะคะเป็นรองเท้าบูทสีรุ้งอะคริลิกสีริราคา127 US ดอลลาร์หรือว่าประมาณ4,191 บาทนะคะอันนี้ติ๋วตีคร่าวๆเป็นแบบเอา US ดอลลาร์ตอนนี้ประมาณ31บาทใช่ไหมเรา$1ดอลลาร์เท่ากับ31บาทประมาณนี้ส่วนยูโรก็ยูโรนึงก็ประมาณ40บาทนี้ติ๋วตีเป็นเลขกลมๆนะตอนนี้นะคะนี่ก็แค่ลุคแรกของจีซูค่ะเบาๆค่ะ
มาลุคที่2ของจีซูกันบ้างนะคะซึ่งสาวจีซูในลุคนี้ดิวชอบเป็นพิเศษเหมือนเขาหลุดออกมาจากในอนิเมะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะแบบให้ลุคแบบแดเมจแรงมากกับชุดเดรสสีแดงจากแบรนด์อเล็กซานดราแมคควีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดิวรู้สึกแบบลุคนี้คือดึงให้จีซูแบบมีพลังแล้วก็แบบฟาดมากแม่ดิวชอบลุคนี้ของนางมากนะคะแล้วก็เสริมลุคด้วยเข็มขัดแล้วก็ต่างหูจากอเล็กซานดราแมคควีนเหมือนกันนะคะมาดูราคากันเลยราคาของเดรสสีแดงตัวนี้นะคะทุกคนอยู่ที่ 3,290 US ดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทย 101,990 บาทแค่นั้นเองค่ะทุกคนกรุบกรุบแล้วก็ต่างหูของเขานะคะ790ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ 24,490 บาทค่ะส่วนเข็มขัดของเขานะคะก็เบาๆ915ดู US ดอลลาร์หรือว่า 28,300 กว่าบาทเองกรุบๆลุคนี้ก็แค่2ลุคก็เป็นหลายแสนแล้วนะคะทุกคนอ่ะเรามากันที่ลุคสุดท้ายของสาวจีซูนะคะก็เป็นลุคเบาๆค่ะที่ใส่ฮูดสีขาวใช่ไหมแบบเท่ๆแล้วก็มีที่คาดผมสีขาวน่ารักน่ารักลุคนี้เป็นฮูดที่ธรรมดาธรรมดาที่คนมองแต่มันไม่ธรรมดาค่ะทุกคนสไตลิสต์ของเขานะคะแบรนด์นี้ชุดนี้นะคะมาจากแบรนด์ Dior ค่ะทุกคนเข้าใจไหมคะว่า Dior ก็คือไม่มีอยู่แล้วนะคะราคาที่มันแบบว่าหลักพันนิดๆไม่มีค่ะซึ่งชุดนี้นะคะก็อยู่ที่ 3,900 เหรียญตอนนี้ก็โซเอาไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาวๆเอามาใส่แล้วมันโซเอาหรือว่ามันโซเอาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะคะแต่ติ๋วคิดว่าพลังของสาวแบ็คพิงค์น่าจะทำให้มันโซเอาค่ะทุกคน แล้วก็มากันที่ลุคของเจนนี่นะคะเจนนี่เป็นเมนติ๋วชอบเจนนี่นะคะแล้วก็ชอบตั้งแต่ที่ YG รีลีสนางออกมาจะเดบิวต์แบ็คพิงค์ออกมาที่นางออกมาแรปเป็นคลิปแรกที่เปิดตัวว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของ YG ตั้งแต่สมัยแบบ Big Bang รุ่งเรืองสมัยก่อนตามตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะทุกคนแล้วก็ชอบมาจนปัจจุบันก็เลยทำให้ติ๋วกลายเป็นเมนเจนนี่นั่นเองนะคะซึ่งลุคแรกของเจนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแนวแบบสกูเกิร์ลชิคๆแบบเท่ๆเรียบๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบมัดผมห่างม้าโพนี่เท่ๆแล้วก็ผมเขามาแบบว่ามันนางพญางูขาวทุกคนไม่ใช่แบบมันเป็นแบบลุคที่แบบว่าไม่ใช่เจนนี่ทำไม่ได้นะจ๊ะทรงผมและสีผมแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันลุคนี้นะคะเขามาด้วยการใส่สร้อยเงินแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบกริตเตอร์สีเงินเท่ๆถุงเท้าสีขาวใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยนะคะทุกคนซึ่งสร้อยเงินของเขานะคะที่เขาใส่เนี่ยก็มาจากแบรนด์เชนะคะ SHAY ติวอ่านถูกหรือเปล่ามาจากเชนะคะสิริราคาก็ 77,700 US ดอลลาร์นะคะไม่ใช่ 77,700 บาทนะคะ 77,700 US ดอลลาร์ค่ะนะคะแค่สร้อยนะคะแค่สร้อยส่วนรองเท้าของเขานะคะก็กรุบๆค่ะทุกคนมาจากแบรนด์ อ่านผิดแบบเดี๋ยวขึ้นให้ดีกว่านะคะไม่อ่านดีกว่าก็ราคา360 US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็หลักหมื่นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลุคที่2ของเขานะคะเป็นติบอกว่าลุคนี้เจนนี่ก็แบบเป็นนางพญามากค่ะมากับชุดเดรสสีดำที่มันแดเมจไม่แพ้กับชุดแดงของเจนนี่เอ้ยชุดแดงจากอเล็กซานเดอร์แมคควีนของจีซูเลยนะคะซึ่งเดรสตัวนี้นะคะเป็นSpring Summer Collection 2020ค่ะไม่ใช่20โอ๊ยพูดจนแบบมันตื่นเต้นจนพูดผิดนะคะทุกคนต้องขออภัยและติ๋วรู้สึกว่าอันนี้คือมีความแบบติดกิตเตอร์เป็นหิมะนะคะซึ่งสาวๆเขาจะติดกิตเตอร์เป็นเพชรย้อยแต่ว่าไม่มีเราก็แบบติดเป็นอย่างนี้Spring Summer 2020 Collection จาก Chanel นั่นเองค่ะทุกคนราคานะคะส่วนราคาของชุดนี้นะติวพยายามไปหาแล้วทุกคนแต่เขาอะบอกว่าให้ไปถามราคาได้ที่ช็อปหรือว่าที่บูติกของเขานะคะซึ่งติวคิดว่าชุดนี้เป็นแสนแน่ๆค่ะทุกคนแล้วเขาก็ไม่บอกราคาที่หน้าเว็บนะคะเขาให้เราแบบเป็นแบบอินดิวิดอลในการไปถามราคาเขานะคะก็เลยไม่รู้ราคาที่แน่นอนแต่ติวคิดว่าเป็นแสนแน่นอนนะคะระดับชาแนลนะแล้วก็เรามาดูลุคที่3ของสาวเจนนี่นะคะ
ลุคที่3เป็นแบบแจ็คเก็ตแบบเท่ๆนะคะกับกางเกงขาสั้นสีดำของเขานะคะซึ่งเป็นพิงค์แจ็คเก็ตนะคะสีชมพูแบบน่ารักกรีบๆแต่ไม่ราคาก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นนะซึ่งมาจากแบรนด์ DANHA นะคะอ่านว่าแดนหาหรือเปล่าสิริราคาอยู่ที่ 426.30 US ดอลลาร์หรือว่า 13,000 กว่าบาทนะคะทุกคนก็เบาๆนะคะราคาอ่ะหมดแล้วนะกับลุคของสาวจินนี่ของเรานะคะเจอเดส2ตัวราคาเป็นแสนก็หลายแสนแล้วเนาะเป็นล้านหรือยังอะแค่2คนนะ เรามาดูคนที่3นะคะเป็นของลิซ่านะจ๊ะเป็นลุคของลิซ่าซึ่งจะคิดว่าภาพรวมของลุคของลิซ่าใน MV How You Like That นี้นะคะลิซ่าจะมาแบบน้อยแต่มากแล้วก็ดูแพงแบบเรียบๆแบบฟาดแบบปั๊วแบบไม่ว่าจะเป็นชุดที่เรียบแต่ลิซ่าใส่เข้าไปแล้วเอาอยู่และดูแพงนะคะลุคนี้นะติ๋วชอบเป็นพิเศษเลยนะคะของลิซ่าที่เป็นแบบขนเฟอร์แล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เป็นบราใส่เป็นบราเข้าไปนะคะแล้วก็มีเป็นอันเดอร์แวร์ข้างล่างซึ่งเห็นขอบของแบรนด์นิดนึงแล้วก็ใส่เป็นขาสั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมาจากแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่อันแรกนะคะเป็น Easy Bra Top Stussy หรือเปล่านะคะเป็นแบรนด์แบบ Stussy ก็นั่นแหละนะคะก็ตีเป็นเงินไทยติวเข้าไปที่หน้าเว็บเขานะคะเขาแปลงมาให้เป็นเงินบาทเลยนะคะอยู่ที่925บาทนะคะเป็นบราสีขาวนะคะแล้วก็โค้ดขนเฟอร์อันนี้ของลิซ่าติวชอบเป็นพิเศษนะคะมาจากแบรนด์ซิลีนนั่นเองค่ะซึ่งราคาก็ 17,900 ยูโรนะคะทุกคนตีเป็นเงินไทยก็เอาไปคูณ40บาทนะคะต่อ1ยูโรค่ะลองดูว่าเท่าไหร่มากันที่กางเกงของเขานะคะเป็นกางเกงจริงๆแล้วออริจินอลกางเกงตัวนี้มันเป็นขายาวนะทุกคนมาจากแบรนด์ลิกาซี่นะคะซึ่งเขาน่าจะมาตัดเป็นขาสั้นให้ลิซ่าเนาะแล้วก็หรือว่ามันมีขาสั้นอยู่แล้วทุกคนแต่เราเห็นอะของแบรนด์เขามันเป็นขายาวไงแต่ที่ลิซ่าใส่มันเป็นขาสั้นนะก็อยู่ที่ราคา489 US ดอลลาร์นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นกางเกงสีขาวของมารินเชียนะคะที่มันอยู่ด้านในกางเกงของลิซ่าที่มันโผล่มานิดนะคะ140 US ดอลลาร์ค่ะหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็420บาทเบาๆแต่ว่าพอลิซ่าเขาใส่เข้าไปก็ไม่เบานะคะมันแพงที่โค้ดแล้วไงนอกนั้นก็เลยแบบต้องเซฟหรือเปล่ามากันที่ลุค2ของลิซ่านะคะทุกคนลุคที่2นะคะเป็นชุดสีขาวอันนี้ก็เป็นลุคเท่ๆนะคะเขาจะเน้นไปแบบมันจะมีลุคสีขาวของทุกคนแล้วก็ลุคเท่ๆเนาะแต่ติ๋วชอบลุคนี้เหมือนกันนะเป็นชุดขาวเป็นครอปท็อปสีขาวนะคะบวกกับกางเกงขายาวสีขาวเอวสูงนะคะซึ่งมาจากแบรนด์มารินเชียเหมือนกันเนาะกางเกงขายาวเอวสูงของเขาก็ตีไปที่ 1,385 US ดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ 44,300 กว่าบาทค่ะหมดไปแล้วนะคะกับลิซ่าลุคเดี๋ยวเรามาที่โรเซ่ลุคกันบ้างนะคะโรเซ่เอาท์ฟิตก็จะเป็นอะไรที่เบาๆไม่เบาๆแบบน่ารักกับการเป็นโรเซ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาและเอาท์ฟิตของโรเซ่เนี่ยจะมาจากแบรนด์ไหนและราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับลุคแรกนะคะจะเป็นแบบออไวเอาฟิตเป็นสีขาวทั้งตัวเลยนะคะก็เป็นแจ็คเก็ตสีขาวซึ่งราคาก็อยู่ที่100 US ดอลลาร์หรือว่า 3,100 บาทแล้วก็มีบาร์สีขาวจากมารินเชียตูคิดว่าเขาน่าจะซื้อมาคู่กันกับลิซ่าเมื่อกี้แน่ๆเลยเพราะว่ามาจากแบรนด์เดียวกันแล้วก็การปะการแต่งตัวก็คล้ายๆกันนะคะบาร์สีขาวของเขาก็มาจากมารินเชียเหมือนกันเนาะซึ่งก็อยู่ที่165 US ดอลลาร์หรือว่า 5,000 กว่าบาทนั่นเองเสื้อก็เหมือนกันนะจ๊ะเสื้อตัวนี้เป็นท็อปสีขาวแล้วก็ราคาก็ 4,000 กว่าบาท140 US ดอลลาร์นั่นเองจ้าและลุคที่2ของโรเซ่นะคะคนสวยแต่งอะไรก็สวยนะคะทุกคน ก็อันสุดท้ายจะเป็นแบบโมเดิร์นลุคนะคะเป็นมูแบบโมเดิร์นนิดๆบวกความเท่เข้าไปด้วยนิดนึงซึ่งก็มาจาก DANHA Brand Denha หรือเปล่านะคะเป็นโค้ดสีดำนะจ๊ะบวกด้วยกับเฮ้ยลุคนี้ติ๋วชอบนะมันน่ารักติ๋วชอบครอปข้างในเขาเป็นพิเศษมันน่ารักดี
สำหรับแจ็คเก็ตโค้ทสีดำตัวนี้นะคะก็เบาๆค่ะราคา 721.30 US ดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ 20,000 กว่าบาทค่ะทุกคนและครอปท็อปสีชมพูของเขานะคะก็ประมาณ116 US ดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยก็เกือบๆ 4,300 อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับเอาท์ฟิตสาวๆในวันนี้เนาะก็ลองไปรวมๆกันเองนะคะว่าราคาเท่าไหร่เพราะแค่เอาท์ฟิตคือแบบไม่รวมกับการที่เขาครีเอท MV ครีเอทฉากในการทำ MV นี้ซึ่งมันอลังการมากดิวชอบฉากที่จีซูใส่เดรสสีแดงของอเล็กซานดราแมคควีนแล้วที่มีฉากข้างบนเป็นร่มสีดำอ่ะชอบฉากนั้นมากคือแบบมันแบบมันเจ้าหญิงเหมือนซาตานเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยชอบมากๆเลยนะคะก็จบแล้วนะคะที่เดี๋ยวเอามาฝากกันวันนี้สำหรับแฟชั่นของสาวๆในแต่ละลุคนะคะว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็มาจากแบรนด์ไหนบ้างนะคะเผื่อทุกคนจะเอาไปเป็น reference ในการไปตามหาเสื้อผ้าที่มันราคาถูกกว่านี้เผื่อทุกคนนะคะอยากเอาเป็น reference ในการหาเสื้อผ้าในการแต่งตัวให้เหมือนสาวๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราต้องไปซ้อมเต้นเป็นBLACKPINK ใน MV นี้กับเผื่อใครเอาไปลง TikTok ค่ะไปซ้อมเต้นกันค่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปดู MV ของสาวๆด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ไปดูจะได้อินจริงๆแล้วก็แบบไปปั่นวิวทุกคน สำหรับวันนี้นะคะต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ